วินเมทวินทรงโฮเยคโยเหมือนกันมากสื่ออินโดยกภาพเทียบชัดๆฮือฮาสื่ออินโดยกภาพเทียบความเหมือนวินเมทวินนักแสดงหนุ่มชาวไทยกับซงโฮเยคโยซองไฮเคียวนางเอกตัวแม่จากเกาหลีใต้เรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตโดยเฉพาะฝั่งแม่ยกไทยได้ไม่น้อยหลังจากที่สื่อบันเทิงของอินโดนีเซียได้จัดทำเซตภาพคู่เปรียบเทียบความคล้ายระหว่างซงโฮเยคโยซองไฮเคียวนางเอกตัวแม่จากเกาหลีใต้กับวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนักแสดงหนุ่มไทยแห่งคู่ขวัญประวินที่โด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้างในต่างแดนสำหรับคู่จิ้นไบรท์วินนั้นเพิ่งจะคว้ารางวัลจากเวที Vitae Point Social Media Awards 2020จากประเทศฟิลิปปินส์ในสาขาคู่จิ้นซีรีส์วายจากต่างแดนผู้สร้างปรากฏการณ์แห่งปีขณะที่ซงโฮเยคโยสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกลับมาร่วมงานกันคิมอึนซุกมือเขียนบทซีรีส์ Descendant of the Sun ในผลงานซีรีส์ใหม่เรื่องThe Glory ซึ่งเธอจะพลิกบทบาทมาเป็นสาวจอมอาฆาตหลังถูกทำร้ายสมัยเรียนมัธยมจนความฝันที่จะเป็นสถาปนิกต้องหลุดลอยไปบริษัทฮาไม่จำกัดแจงเหตุเปลี่ยนนักแสดงชุดใหม่จากตลกเป็นเดอะสตาร์บริษัทฮาไม่จำกัดแจงเหตุเปลี่ยนนักแสดงชุดใหม่หลังมีดราม่าจากตลกเป็นเดอะสตาร์ยอมรับไม่มีใครอยากเปลี่ยนแต่รายการต้องดำเนินต่อไปบริษัทฮาไม่จำกัดแจงเหตุเปลี่ยนนักแสดงชุดใหม่หลังจากตลกสายฮาบอนเชิญยิ้มออกมาให้สัมภาษณ์สาเหตุว่าจะไม่ใช้ชื่อบริษัทฮาไม่จำกัดไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครพร้อมเผยชื่อใหม่ใช้โจ๊กเกอร์แฟมิลี่ที่มีสมาชิกอย่างบอนเชิญยิ้มนาคอมเชิญยิ้มและตั๊กบริบูรณ์จนกระทั่งตอนนี้บริษัทฮาไม่จำกัดได้เปลี่ยนรูปแบบและชื่อรายการใหม่เป็นฮาไม่จำกัดทั่วไทยแถมยังเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการยกแก๊งจากบอนเชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นนาคอมชวนชื่นตั๊กบริบูรณ์และเหน่งเชิญยิ้มมาเป็นทีมตลกสายฮาชุดใหม่คือนุ้ยเชิญยิ้มจตุรงค์โพธารามเจี๊ยบเชิญยิ้มชูศรีเชิญยิ้มพร้อมเสริมทัพตลกสายฮารุ่นใหม่จากเวทีการประกวดร้องเพลงเดอะสตาร์ที่หมุนเวียนผลัดการสร้างปรากฏการณ์ความฮาสุดแนวอาทิบี้สุกฤตตั้มวราวุธตูมตามยุทธนาและโดมจารุวัฒน์ซึ่งก็ตามมาด้วยดราม่ามีแฟนคลับที่ติดตามดูมาโดยตลอดเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายแง่มุมส่วนใหญ่บอกว่าไม่ตลกจนต้องเลิกดูคิดถึงทีมนักตลกเดิมมากกว่ารวมถึงมองว่าการเอานักร้องมาแสดงตลกมันไม่ตลกเหมือนเดิมเห็นมีแต่กลุ่มนักแสดงที่หัวเราะกันเองคนดูไม่รู้สึกขำเลยสักนิดดราม่าเดือดแฟนคลับประกาศเลิกดูบริษัทฮาไม่จำกัดทางรายการขอเวลาพิสูจน์ล่าสุดวันที่9มกราคม2564บริษัทฮาไม่จำกัดออกแถลงการชี้แจงผู้ชมใจความว่าตลอด6ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างรายการผ่านอะไรมาเยอะพัฒนาเรื่อยมากระทั่งโดนปลดรายการจากช่องหนึ่งแต่ก็สู้จนได้ไปอยู่ช่องวัน31สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยอมรับว่ารายการกำลังไปได้ดีไม่มีใครอยากเปลี่ยนหรอกแต่นักแสดงบางคนอยากมีเส้นทางของตัวเองด้วยเหตุผลส่วนตัวจึงต้องเคารพการตัดสินใจของเขาและให้เกียรติคนที่เดินจากไปแต่รายการต้องเดินหน้าต่อเพราะยังมีอีกหลายชีวิตทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจึงต้องปรับเปลี่ยนนักแสดงทั้งที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นพร้อมกับขอผู้ชมให้โอกาสและดูต่ออีกสักนิดแล้วค่อยติชมกันส่วนนักแสดงที่มานั้นเป็นแขกรับเชิญไม่ได้อยู่ประจำ
พลอยชิดจันทร์ทุ่มกว่า3ล้านแจกใหญ่โบนัสพนักงานร่วมสร้างบริษัทกันมาพลอยชิดจันทร์จัดเซอร์ไพรส์พนักงานรุ่นเก่าแก่ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัททุ่มกว่า3ล้านบาทแจกโบนัสครบรอบ10ปีเป็นคุณแม่ยังสวยถมหุ่นยังดีแบบสุดๆสำหรับคุณแม่พลอยชิดจันทร์ที่ตอนนี้มีลูกๆทั้งหมดถึง4คนคือน้องทิโน่ชินลี่ชิต้าและชิลีนแต่ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องหุ่นก็หุ่นเฟิร์มแบบสุดๆเพราะเจ้าตัวรักที่จะออกกำลังกายมากเรียกได้ว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ต้องออกกำลังกายนอกเหนือจากเรื่องของการออกกำลังกายแล้วในอินสตาแกรมของคุณแม่พลอยยังมักจะโพสต์โมเมนต์น่ารักๆของตัวเองกับสามีอยู่เรื่อยๆอีกด้วยล่าสุดในช่อง YouTube มอมคิดจัง EP 0.185 พลอยชิดจันได้แจกโบนัสพนักงานมูลค่ากว่า3ล้านญาติให้กับพี่ๆที่ทำงานด้วยกันมาเป็นเวลานานกว่า10ปีตั้งแต่เปิดบริษัทไทโทนมาแจกให้คนละ 500,000 บาทมีคนหนึ่งเกษียณแล้วอายุ70ปีเลยทั้งแจกโบนัสและเลี้ยงเกษียณไปด้วยเลยและมีอีกหนึ่งครอบครัวได้เงินโบนัสไป1ล้านบาทแถมมีเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องแจกรถเก๋งให้พนักงานอีกถึงกับปล่อยโฮบอกหายใจไม่ออกเลยร้องไห้ด้วยความตื้นตันเคนประกาศทำงานไปอีก10ปีปี2030จะแจกโบนัสก้อนใหญ่อีก 200,000 ถึง 500,000นิ้งชัญญาอวดภาพวัยเยาว์แต่ชาวเน็ตกลับไปโฟกัสที่แคปชั่นพีคเก็บตกวันเด็กแห่งชาตินักแสดงสาวนิ้งชัญญาแมคคลอรี่ไม่ลืมโพสต์ภาพวัยเด็กแต่ชาวเน็ตหันไปโฟกัสที่แคปชั่นสุดพีคทำเอาฮือฮาหลังจากนิ้งชัญญาแมคคลอรี่นักแสดงวัยรุ่นจากซีรีส์ดังเคว้งจากช่อง Netflix ได้โพสต์ภาพสมัยวัยเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564แต่งานนี้ชาวเน็ตกลับไปโฟกัสที่แคปชั่นสุดฟาดทั้งนี้สาวนิ้งชัญญาได้โพสต์ภาพถ่ายตอนเด็กในชุดนักเรียนงานนี้นอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาแซวหน้าตาที่ขึงขังและดวงตากลมโตเป็นไข่ห่านแล้วในส่วนของแคปชั่นก็เป็นที่พูดถึงไม่แพ้กันโดยเจ้าตัวเขียนว่าเด็กคืออนาคตของชาติแต่ถ้าผู้ใหญ่ยังบ้าอำนาจชาติจะไม่เจริญงานนี้โดนใจแฟนๆจนเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่อาทิสาระสำคัญอยู่ที่แคปชั่นอีกละพร้อมบวกแต่เด็กแคปชั่นสุดปังแคปชั่นพี่คือยืนหนึ่งเสมอเลยเอาเรื่องแต่เด็กพร้อมฟาดตั้งแต่เด็กจีๆหนูโกรธรัฐบาลมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอตาเองใหญ่กว่ากิ๊บอีกตาหรือไข่ห่านเป็นเนอร์จี้หน้าในรูปอย่างได้และอื่นๆแมทสงกรานต์ควงคู่ประเดิมรายการต้นมีซีนหน้าเจื่อนหลังพูดถึงแต้วอดีตหวานใจแมทสงกรานต์ควงคู่ประเดิมรายการของต้นอาจโชว์กิจกรมที่ชอบมาทำด้วยกันตอนกลางคืนและงานนี้ต้นมีหน้าเจื่อนหลังพูดถึงแต้วอดีตหวานใจแมทสงกรานต์ควงคู่ประเดิมรายการต้นอาจกลายเป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วสำหรับต้นอาจอดีตหวานใจของนักแสดงสาวแต้วณัฐพรที่ตอนนี้หันมาทำรายการโทในร่วมกับไอพิชพงษ์และทั้งคู่ก็ได้ประเดิมเทปแรกของรายการโทนายด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษเพราะเป็นการควงคู่กันออกรายการเป็นครั้งแรกของคู่รักแมทพีรณีและสงกรานต์เตชนรงค์ที่จะพาไปทำกิจกรรมยามค่ำคืนด้วยกันแต่แค่เริ่มเปิดตัวแขกรับเชิญก็ทำเอาเจ้าของรายการต้นอาจถึงกับอึ้งเมื่อแมทถือตุ๊กตาเฟอร์บี้ตามชื่อแก๊งของเธอมาด้วย2ตัวพร้อมส่งให้ต้นและไอคนละตัวก่อนจะบอกว่าให้ต้นถือแต้วส่วนไอถือมิวก่อนจะบอกว่าวันนี้จะมาปีนหน้าผาจำลองด้วยกันก่อนที่แมทยังพาไปแนะนำการปีนหน้าผาจำลองให้ฟังแบบคร่าวๆก่อนจะพูดคุยถึงความสนิทสนมกันของแมทไอว่าสนิทกันตั้งแต่ตอนเล่นละครด้วยกันเรื่องแรกพร้อมๆกับที่
ไอต้นก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมัธยมทำให้ทั้งสามคนเป็นเพื่อนสนิทและไปแฮงเอาท์ด้วยกันอยู่บ่อยครั้งก่อนที่จะมีแก๊งเฟอร์บี้และเล่าถึงความชื่นชอบในเสน่ห์ของการปีนหน้าผาจำลองและตบท้ายด้วยจะไปออกกำลังกายกับหวานใจสงกรานต์เตชะนรงค์